Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast ค่ะหากเราจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมระหว่างไทยกับประเทศต่างๆนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะสิ่งที่เราจะเห็นนั่นคือการทิ้งร่องรอยนะคะให้ได้ศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาหลายพันปีรวมถึงปัจจุบันที่เป็นอยู่ด้วยนะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าสัมพันธภาพระหว่างกันนั้นเป็นอย่างไรบ้างดิฉันมีความเห็นนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยเรานะคะกับอินเดียก็มีการเติบโตและเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานะคะโดยเฉพาะสิ่งที่มันใกล้ตัวกับเรามากที่สุดนะคะนั่นก็คือในเรื่องของศาสนาพวกพิธีกรรมการสวดมนต์และในปัจจุบันนี้ค่ะเราจะพบว่าพวกเราเองนะคะชาวเอเชียนะคะรวมถึงชาวไทยค่ะเรามีความคุ้นเคยทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะเกี่ยวกับประเทศอินเดียโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะและวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารก็ได้รับความนิยมไม่แพ้อาหารของชาติอื่นๆนะคะที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปในประเทศไทยของเราค่ะทีนี้ในเรื่องของหนังสือแล้วก็การอ่านนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่ามีจำนวนมหาศาลจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับวรรณกรรมวรรณคดีแล้วก็งานที่เกี่ยวกับสารคดีหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียในด้านของหนังสือแล้วก็การอ่านนะครับก็จะมีทั้งหมวดหนังสือที่เกี่ยวกับด้านศาสนาด้านของการปกครองนะคะด้านอักษรศาสตร์นะคะแล้วก็ด้านศิลปกรรมเราจะพบว่ามีหนังสือจำนวนมากที่เราได้อ่านเกี่ยวกับอินเดียผ่านทางด้านงานวรรณกรรมและนักเขียนต้องเรียกว่าเอกอุที่เราคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชื่อนะคะก็อย่างเช่นท่านรพินทรนาถากูลนะคะซึ่งเป็นชาวเอเชียคนแรกนะคะที่ได้รับรางวัลโนเบลนะคะสาขาวรรณกรรมค่ะหรือแม้แต่เรื่องราวของท่านมหาตมะคานธีนะคะที่ได้มีหนังสือที่เกี่ยวกับท่านนะคะมีการแปลออกมาเป็นภาษาไทยจำนวนมากอย่างของท่านรพินทรนาถเองเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งลำนำเพลงชีวิตแผ่นดินเดียวกันกีตาชรีแล้วก็ยังมีหิ่งห้อยหรือแม้แต่เรื่องสาธนานะคะที่มีการแปลแล้วก็นำไปสู่การเกิดขึ้นนะคะของนักแปลที่แปลงานวรรณกรรมจากอินเดียมาเป็นไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลจากต้นฉบับภาษาต้นทางเองหรือแปลจากต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าเส้นทางเหล่านี้ล่ะค่ะมันทำให้เราได้เรียนรู้อินเดียนะคะผ่านในเรื่องของวรรณกรรมเราจะมาทำความรู้จักนะคะอินเดียใกล้เข้ามากว่านั้นอีกและน่าสนใจเข้าไปกว่านั้นอีกค่ะเมื่อพูดถึงในประเทศไทยเราเองค่ะในส่วนภูมิภาคค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะจังหวัดอุบลเนี่ยเขามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับอินเดียในมิติไหนอย่างไรโดยวันนี้ค่ะดิฉันจะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยนัทสร้อยคำนะคะซึ่งจะมานำพาพวกเราค่ะไปรู้จักกับอินเดียในมิติอื่นๆด้วยนะคะนอกเหนือจากอินเดียที่เป็นอู่แห่งศิลปะวัฒนธรรมศาสนาวรรณคดีและวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะเราจะคุยกันก่อนค่ะว่าในเรื่องของเส้นทางทางภูมิศาสตร์ทางวัฒนธรรมของอุบลกับอินเดียค่ะมันมีเรื่องของการเชื่อมต่อกันผ่านทางแม่น้ำโขงคงคานะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเส้นทางตรงนี้มันมาถึงกันได้อย่างไรคะถ้าเรานึกภาพของอินเดียใช่ไหมคะเราก็อาจจะนึกออกไปทางภาพใหญ่ๆของประเทศอาจจะไม่ได้มองไปในส่วนย่อยในเชิงของภูมิภาคค่ะครับจริงๆพอเราจะพูดถึงเรื่องภูมิศาสตร์โดยเฉพาะภูมิศาสตร์ทางวัฒนธรรมนะครับผมคิดว่าถ้าหากเรามองจากแผนที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าอุบลราชธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็อยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนจะเป็นจุดที่ไกลจากอินเดียนะครับมากกว่าจังหวัดอื่นๆในประเทศนะครับเราลองมองภาพของแผนที่ในปัจจุบันนะครับเราจะพบว่ากว่าที่จะเดินทางมาถึงอุบลเนี่ยนะครับถ้าเดินทางโดยเส้นทางทางบกเนี่ยจากอินเดียมาก็จะต้องเข้าสู่เมียนมาก่อน
นะครับแล้วค่อยเข้าสู่ภาคตะวันตกหรือว่าภาคใต้ของประเทศไทยจากนั้นค่อยข้ามสู่ภาคกลางแล้วค่อยมาที่ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วกว่าจะข้ามภาคอีสานเนี่ยมาถึงอุบลเนี่ยก็ดูแล้วจะเป็นเส้นทางที่ยาวนานเหลือเกินจนดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยครับว่าอินเดียจะเชื่อมกับอุบลราชธานีได้ยังไงนะครับแต่ถ้าเราเอาภาพหรือว่าเอามุมมองนะครับจากการมองจากแผนที่ที่เน้นนะครับจากการเชื่อมโยงทางบกเนี่ยนะครับถ้าหากเรามองในมุมของสมัยอดีตนะครับที่มีการเดินทางทางทะเลนะครับมีการล่องเรือนะครับจากอินเดียผ่านคาบสมุทรมาลายูนะครับอ้อมขึ้นมานะครับแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่ชายแดนของเวียดนามในปัจจุบันนะครับเราจะพบว่าจากตรงจุดนั้นนะครับมาถึงอุบลราชธานีก็ไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ไกลเกินไปไกลกว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียจะแพร่เข้าไปถึงนะครับเนื่องจากการที่วัฒนธรรมอินเดียได้ขึ้นฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่บริเวณภาคกลางของเวียดนามนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่ออารยธรรมของกลุ่มชาวจามนะครับหรือว่าอาณาจักรจามปาอยู่ที่กลุ่มปราสาทมีเซนเนี่ยก็จะพบว่าจากมีเซนนะครับก็มีการแผ่ขยายอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียนะครับซึ่งนับตั้งแต่ศาสนาพราหมณ์นะครับการบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็ขยับเข้ามาสู่บริเวณประเทศลาวในปัจจุบันแล้วก็ยังมีปราสาทวัดภูนะครับที่จำปาสักที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงกับอินเดียและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดจากจำปาสักมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็เป็นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเองครับก็มีเขาเรียกว่าร่องรอยนะครับแล้วก็หลักฐานหลายส่วนเลยนะครับที่ทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็การแผ่ขยายอิทธิพลของอินเดียเนี่ยผ่านวัฒนธรรมต่างๆอาณาจักรต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรจามปาอาณาจักรเจนละหรือแม้กระทั่งนะครับวัฒนธรรมจากเมืองพระนครหรือว่าอารยธรรมขอมหรือเขมรซึ่งในอดีตบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากที่จะเชื่อมตรงนี้ในประเด็นแรกครับว่าแม้จะมองจากแผนที่และอุบลดูเหมือนจะไกลนะครับแต่ในระยะเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาการปฏิสัมพันธ์การเผยแผ่ศาสนาอารยธรรมนะครับก็ทำให้อุบลกับอินเดียก็มีความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกันครับต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่พาเราเดินทางอย่างย่นย่อจริงๆเพราะตอนแรกมองภาพนี่คือมันไกลจริงๆค่ะอาจารย์คะพออาจารย์ขยับเข้ามาบอกว่ามาตั้งต้นที่เวียดนามก่อนอันนี้เราเห็นละเริ่มเห็นเส้นทางว่าจะต้องมาอย่างไรนะคะแล้วก็เห็นว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมนะคะของอินเดียได้เดินทางนะคะมาสู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างไรเราได้ยินในเรื่องของชาวจีนพ้นทะเลนะเห็นเส้นทางการกระจายตัวการเดินทางของพวกเขาค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์คะชาวอินเดียพ้นทะเลค่ะที่อุบลค่ะเวลาเข้าไปถึงแล้วเนี่ยมีการปรากฏกายหรือว่ามีความเป็นอยู่ในรูปแบบลักษณะอย่างไรคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงชาวอินเดียพ้นทะเลที่มาอยู่อุบลเนี่ยผมขออนุญาตเล่าให้ฟังเป็น2ช่วงนะครับในช่วงแรกเนี่ยคงจะเป็นในส่วนของการเข้ามาในยุคโบราณเลยนะครับการเข้ามาในยุคตั้งแต่การเดินทางซึ่งมีตำนานนะครับของทั้งที่อาณาจักรจำปาเองนะครับหรือว่าอาณาจักรก๊กลอนะครับซึ่งก๊กลอเนี่ยก็จะอยู่ที่กัมพูชาในปัจจุบันนะครับซึ่งทั้งสองที่นี้ทั้งที่จำปาของเวียดนามนะครับแล้วก็ก๊กลอของกัมพูชานี้นะครับก็จะมีตำนานคล้ายๆกันครับว่าเป็นเรื่องราวของเจ้าชายนะครับจากชมพูทวีปเนี่ยได้เดินทางมานะครับยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยเพื่อที่จะมาค้าขายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาพบกับชนพื้นเมืองนะครับก็ได้มีการแต่งงานกับธิดาของชนพื้นเมืองหรือว่านางนาคนะครับจากนั้นก็ได้เอาขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนานะครับความคิดความเชื่อจากอินเดียเนี่ยเข้ามานะครับพร้อมกันไปด้วยนะครับจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เกิดการเรียกว่าแพร่กระจายหรือว่าการขยายทางศาสนาเนี่ยนะครับรวมถึงวัฒนธรรมเนี่ยในภูมิภาคต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง
ในอุบลเองในช่วงที่เป็นยุคโบราณคงจะไม่ได้มีชาวอินเดียเข้ามาขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นในรูปแบบของการที่ชาวอินเดียนะครับได้เดินทางมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชนพื้นเมืองจากนั้นชนพื้นเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวจามนะครับชาวขอมชาวเขมรนะครับหรือคนที่อยู่อาศัยบริเวณนี้ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอินเดียไปด้วยกันนะครับจึงทำให้ปรากฏร่องรอยของอารยธรรมอินเดียที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคโบราณนะครับแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงอินเดียที่เป็นอินเดียโพ้นทะเลในปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในเมืองอุบลเนี่ยนะครับโดยมากก็จะเป็นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐบาลสยามในช่วงนั้นนะครับได้ทำสนธิสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศนะครับทำให้เริ่มมีการขยายพื้นที่ทางการค้าเข้ามาในหลายพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะในภาคอีสานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ที่ริมเส้นทางรถไฟนะครับจากการขยายการค้าแล้วก็เศรษฐกิจในช่วงนั้นนะครับก็ทำให้มีชาวอินเดียนะครับที่ประสงค์ที่จะทำการค้าขายนะครับก็ได้เดินทางมาในพื้นที่นะครับแล้วก็ประกอบกับอีกช่วงหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงที่อินเดียนะครับและปากีสถานได้รับเอกราชจากอังกฤษก็มีชาวอินเดียที่อาจจะต้องการที่จะย้ายออกนอกประเทศในช่วงนั้นเพื่อแสวงหาโอกาสในชีวิตใหม่นะครับก็ได้เดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จากการศึกษาเบื้องต้นนะครับจากการวิจัยต่างๆที่ผลโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยน้องๆนักศึกษาด้วยนะครับก็พบว่าส่วนมากครับก็จะเป็นชาวไทยนะครับเชื้อสายอินเดียนะครับที่มาจากแคว้นปัญจาบนะครับแล้วก็นับถือศาสนาซิกเป็นส่วนใหญ่นะครับจึงทำให้ที่อุบลราชธานีของเราก็มีศูนย์รวมซิกศาสนิกชนอุบลนะครับที่เป็นคล้ายๆกับครุฑวาราของศาสนาซิกนะครับอยู่ใจกลางเมืองอุบลราชธานีแล้วก็เป็นศูนย์กลางให้คนที่นับถือศาสนาซิกนะครับจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรหรือว่าศรีสะเกษเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมของศาสนาที่ศูนย์รวมซิกศาสนาที่อุบลด้วยครับผมทีนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมนะคะเนื่องจากว่าในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอุบลราชธานีค่ะจะมีสิ่งของที่จัดแสดงที่เชื่อมโยงกับอินเดียค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะถ้าใครมีโอกาสได้ไปชมนะจะพบว่ามีหลายๆอย่างมากเลยวัตถุสิ่งของจัดแสดงที่เป็นโบราณวัตถุเหล่านี้ค่ะมันมีการเดินทางมาอย่างไรมีการส่งมอบกันมาอย่างไรหรือว่ามันขุดพบหรือว่าเจอที่จังหวัดอุบลด้วยส่วนหนึ่งคะอาจารย์ครับผมจากที่ได้เล่าไปในช่วงต้นนะครับว่าอุบลราชธานีก็เป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับอินเดียนะครับผ่านวัฒนธรรมของวัฒนธรรมเขมรแล้วก็วัฒนธรรมพื้นถิ่นทั้งหลายเนี่ยจึงทำให้นะครับเราจะเห็นความเชื่อมโยงเหล่านี้นะครับจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับก็เป็นศาลากลางของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็ได้เปลี่ยนนะครับให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับซึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็มีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆกว่า10ห้องจัดแสดงนะครับทั้งภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วก็ชาติพันธุ์วิทยาแต่ส่วนที่น่าสนใจแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้เห็นภาพของความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอินเดียนะครับที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นในส่วนของห้องวัฒนธรรมทวารวดีแล้วก็วัฒนธรรมเจละนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมขอมหรือเขมรเนี่ยสมัยก่อนเมืองพระนครนะครับซึ่งในจุดนี้เองนะครับในห้องแสดงนี้เราก็ได้เห็นวัฒนธรรมอินเดียนะครับหลายประการนะครับที่ปรากฏในปฏิมากรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปสลักของพระศิวะพระอุมานะครับหรือว่าพระพิฆเนศนะครับนอกจากนั้นยังมีเสาประดับกรอบประตูศิลปะที่ได้รับอิทธิพลนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความผสมผสานกับความเป็นพื้นถิ่นของคนในภาคอีสานหรือว่าพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงด้วยการจะเห็นได้จากการมีทับหลังนะครับหรือว่าภาพสลักเทพนพพระเคราะห์เทพนพพระเคราะห์หรือว่าเทพ9องค์นะครับซึ่งสอดคล้องกับคติความเชื่อแบบอินเดียนะครับซึ่งนำมาจากปราสาทบ้านเบ็ดนะครับที่อยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญนะครับก็ยังมี
ปฏิมากรรมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญก็คือพระอัฏนารีสวนนะครับอายุราวพุทธศตวรรษที่13นะครับซึ่งพบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งพระอัฏนารีสวนนี้เป็นรูปสลักนะครับที่พระศิวะและพระอุมาเนี่ยถูกสลักอยู่ในองค์โบราณวัตถุปฏิมากรรมชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับก็คือครึ่งนึงเป็นพระศิวะอีกครึ่งนึงเป็นพระอุมาแล้วก็โดยมากที่ปรากฏในอินเดียก็จะเป็นปฏิมากรรมในลักษณะของการประทับยืนนะครับแต่ที่พิพิธภัณฑ์อุบลราชธานีนะครับพระอัฏนารีสวนนะครับจะเป็นที่เดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในรูปแบบของการประทับนั่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีนอกจากนั้นครับสิ่งที่ยืนยันถึงความใกล้ชิดนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอินเดียนะครับก็มีการพบจารึกนะครับของพระเจ้าจิตเสนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีหลายหลักนะครับแล้วก็ในจารึกพระเจ้าจิตเสนนี้นะครับก็ได้มีการจารึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าจิตเสนซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับได้รบมีชัยชนะเหนือกัมพูประเทศจากนั้นก็ได้สร้างพระศิวลึงนะครับแล้วก็รูปเคารพในลัทธิไสวนิกายนะครับซึ่งเป็นตัวแทนแห่งชัยชนะของพระองค์นะครับซึ่งรูปเคารพต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ซึ่งทำให้เห็นอย่างดีเลยว่ามีอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลลุ่มแม่น้ำชีในช่วงเวลาดังกล่าวและที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับจารึกของพระเจ้าจิตเสนนี่เองนะครับก็ผมหรือว่าคนอุบลนะครับก็ไม่สามารถที่จะอ่านจารึกพระเจ้าจิตเสนนั้นได้นะครับเนื่องจากจารึกด้วยตัวอักษรปัลลวะนะครับซึ่งเป็นตัวอักษรจากทางอินเดียใต้นะครับแต่เมื่อครั้งที่เราได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับได้เรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยท่านเดิมนะครับท่านสุจิตราดูไรนะครับได้มาเยือนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีแล้วก็มาดูที่จารึกพระเจ้าจิตเสนนะครับท่านก็ได้ลองอ่านดูจารึกนะครับแล้วก็มีลักษณะของตัวอักษรนะครับที่คล้ายๆกับตัวอักษรทมิฬนะครับทางอินเดียใต้นะครับทำให้ท่านสามารถเห็นความเชื่อมโยงแล้วก็คำศัพท์บางตัวที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุบลกับอินเดียก็มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วก็ยิ่งจะใกล้ชิดมากขึ้นในปัจจุบันถ้าหากเราได้มีโอกาสถ่ายทอดความเชื่อมโยงเหล่านี้ออกไปสู่สาธารณะเพิ่มมากขึ้นครับผมความใกล้ชิดเหล่านี้นะคะหลังจากที่หลายๆคนอาจจะเคยได้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับอินเดียหรืองานวรรณกรรมนะคะพิพิธภัณฑ์ค่ะการเข้าไปสู่พื้นที่ตรงนี้นะคะก็ทำให้เราได้รู้จักอินเดียเพิ่มมากขึ้นนะคะเรามากลับมาที่บทบาทของกลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกันค่ะว่าณตอนนี้ในการทำงานในเชิงพื้นที่นะคะได้มีบทบาทอย่างไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะเป็นช่วงเดือนสิงหาพอดีจะมีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่จะทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างอินเดียแล้วก็อุบลราชธานีในฐานะเมืองคู่มิตรนะคะอาจารย์ครับผมก็ในส่วนของกลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเราก็ได้มีการรวบรวมนะครับนักวิชาการที่มีความสนใจในเรื่องของอินเดียศึกษาหรือว่าใช้อินเดียในฐานะที่เป็นกรณีศึกษาในประเด็นที่แต่ละท่านสนใจนะครับเราก็อยู่ด้วยกันนะครับมากว่า4ปีแล้วนะครับซึ่งกิจกรรมหลักๆที่เราดำเนินการก็จะแบ่งอยู่เป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือกิจกรรมวัฒนธรรมนะครับในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยอินเดียนะครับก็จะมีการนำเอาวัฒนธรรมอินเดียที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับภาพยนตร์นะครับการจัดตกแต่งดอกไม้การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การจัดประเพณีจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมอินเดียนะครับมีการประกวดหนูน้อยอินเดียรวมไปถึงการจัดเวิร์กช็อปต่างๆไม่ว่าจะเป็นวรรณนาฏยำนะครับหรือว่าการแต่งกายแบบอินเดียการจัดแสดงแฟชั่นโชว์แบบอินเดียอันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็มีกิจกรรมในการสร้างองค์ความรู้นะครับที่เกี่ยวข้อง
กับอินเดียผ่านงานเขียนงานเสวนานะครับบทความทางวิชาการงานวิจัยนะครับแล้วก็การสร้างองค์ความรู้แบบ e-learning ในขณะเดียวกันเราก็ทำงานร่วมกับเครือข่ายจากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการร่วมเป็นเครือข่ายด้านเอเชียศึกษานะครับกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศในส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของกลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้ดำเนินการมานอกจากนั้นเราก็ได้มีการร่วมกับสำนักวิทยาบริการนะครับภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยมีการตั้งมุมอินเดียนะครับหรือว่าอินเดียคอร์เนอร์ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับโดยได้รับการสนับสนุนหนังสือและก็สื่อการเรียนรู้จากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยนะครับทำให้ในปัจจุบันนะครับเราเป็นมุมอินเดียนะครับมุมเดียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่างนะครับที่มีหนังสือและก็ทรัพยากรการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับอินเดียให้บริการไม่เพียงเฉพาะแค่นักเรียนนักศึกษายังให้บริการกับชุมชนและก็นักวิชาการที่นะครับที่ประสงค์ที่จะศึกษาในเรื่องของอินเดียเพิ่มเติมแล้วก็ในปีนี้นะครับที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกับทางจังหวัดอุบลราชธานีในงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษานะครับซึ่งเป็นงานที่ชาวอุบลราชธานีนะครับมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ร่วมในการแกะสลักเทียนพรรษานะครับมีขบวนแห่เทียนพรรษาที่งดงามยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ทั้งหมดก็ถวายเป็นพุทธบูชานะครับเนื่องในพระพุทธศาสนาด้วยความที่อุบลจัดงานแห่เทียนแล้วก็เป็นงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับซึ่งสอดคล้องกันกับอินเดียนะครับที่อินเดียเองก็เป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนาและในปัจจุบันนะครับรัฐบาลอินเดียก็ได้มีการส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระพุทธศาสนาในลักษณะที่เรียกว่าการทูตเชิงพระพุทธศาสนาหรือว่าการทูตเชิงวัฒนธรรมนะครับเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆมากขึ้นซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีครับที่ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีกับสถานทูตอินเดียนะครับได้จัดกิจกรรมร่วมกันและนอกจากความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาแล้วมันยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทำให้อุบลราชธานีกับอินเดียมีความคล้ายกันนะครับนั่นก็คือสัญลักษณ์ครับประเทศอินเดียครับดอกไม้ประจำชาตินั่นก็คือดอกบัวนะครับซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเป็นตราประจำจังหวัดก็เป็นดอกบัวด้วยเช่นกันแล้วชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีก็แปลความหมายว่าเป็นเมืองเป็นราชธานีแห่งดอกบัวนะครับเนื่องจากอุบลแปลว่าดอกบัวเช่นกันด้วยเหตุนี้นะครับก็เลยทำให้ความใกล้ชิดหรือว่าสถานเอกอัครราชทูตอินเดียแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีก็เลยพยายามที่จะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นเมืองคู่มิตรนะครับเพื่อในอนาคตนะครับจะขยับไปสู่การท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนไปด้วยกันโดยในปีนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับมีการจัดนิทรรศการพระพุทธศาสนานะครับที่บอกเล่าเรื่องราวตามรอยพระศาสดานะครับมีการแสดงโบราณสถานที่สำคัญสังเวชนียสถานที่สำคัญและก็แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญในอินเดียรวมถึงมีการจัดแสดงตำราและหนังสือทางพระพุทธศาสนานะครับที่ถนนสายวัฒนธรรมหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนั้นก็ยังได้มีกิจกรรมการมอบหนังสือพุทธชาดกเป็นหนังสือที่สอนให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาเรียนรู้ถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผ่านเรื่องเล่าพุทธชาดกต่างๆนะครับก็มีการมอบหนังสือเพื่อเป็นพุทธบูชาจำนวน 10,000 เล่มนะครับให้กับลูกหลานชาวอุบลซึ่งท่านเอกอัครราชทูตนะครับก็จะมอบให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีทั้ง5แห่งนะครับเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆต่อไปนอกจากนี้ยังมีการเปิดมุมอินเดียโฉมใหม่แล้วก็มอบทรัพยากรการเรียนรู้ด้านเอเชียศึกษานะครับที่สำคัญนะครับณห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีการนำการแสดงทางวัฒนธรรมและนาฏศิลป์อินเดียนะครับโดยสภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งอินเดียหรือว่า Indian Council for Cultural Relations ซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับที่ดูแลในเรื่องของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมก็ได้นำนักแสดงนะครับ2คณะนะครับจากอินเดียบินตรงจากอินเดียมาร่วมแสดงในจุดต่างๆของเมืองอุบลไม่ว่าจะเป็นลานขวัญเมืองนะครับถนนคนเดินเซ็นทรัลพลาซ่านะครับแล้วก็การแสดงแสงสีเสียงภาคกลางคืน
นอกจากนั้นครับก็ยังมีการเสวนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงสำหรับนักท่องเที่ยวอินเดียและเอเชียใต้ลองหารูทใหม่ๆนะครับให้นักท่องเที่ยวอินเดียลองมาเที่ยวที่อุบลบ้างก็จะเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ท้ายที่สุดกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองคู่มิตรระหว่างอุบลราชธานีและอินเดียโดยเฉพาะการเน้นความเชื่อมโยงทางศาสนาวัฒนธรรมนำไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อไปครับผมค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าในเรื่องของวัฒนธรรมทางการทูตนะคะไม่ว่าจะในเชิงของพุทธศาสนาวรรณกรรมและหนังสือนะคะซึ่งปรากฏนะคะอยู่ในรูปแบบของมุมอินเดียนะคะภายในสำนักหอสมุดหรือแม้แต่การเผยแพร่หนังสือที่เป็นพุทธชาดกนะคะสำหรับเยาวชนนะคะในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาและการทำงานในเชิงขับเคลื่อนนะคะองค์ความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับไทยอินเดียอุบล นะคะในรูปแบบของเมืองคู่มิตรนะคะแบบรอบด้านค่ะก็มีส่วนนะคะในการที่จะส่งเสริมทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยววัฒนธรรมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านวรรณกรรมและหนังสือและการอ่านนะคะรวมถึงในเรื่องของเศรษฐกิจภายในภูมิภาคด้วยเช่นเดียวกันและนอกเหนือไปจากนั้นทั้งมวลเลยนะคะนั่นก็คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านผู้คนแล้วก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ค่ะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยนัทสร้อยคำค่ะก็ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังทำให้เราได้เห็นนะคะว่าความเชื่อมโยงระหว่างอินเดียและอุบลไม่ได้ไกลกันเลยนะห่วงเวลาของศตวรรษที่21นะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าพื้นที่แห่งใหม่ๆตรงนี้ค่ะเพื่อใครนะคะอ่านหนังสือเล่มไหนหรืออ่านประวัติศาสตร์ตรงจุดไหนของประเทศอินเดียอยากจะไปตามรอยไปแกะรอยร่องรอยที่จังหวัดอุบลราชธานีมีให้ทุกท่านได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้หลบมุมอ่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ